อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมนะครับมาแล้วครับวันบันเทิงอยู่กับผมฮะคิวคิวสาหร่ายครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะฮะข่าวแรกขอเริ่มต้นครับด้วยเจ้าแม่สายมูคนนี้ครับพี่แคนดี้รากแก่นฮะล่าสุดได้เลิกบวงสรวงขึ้นบ้านใหม่ให้กับตัวเองฮะบ้านที่สร้างให้กับคุณแม่ที่เราเรียกว่าเจ้าแม่สายมูเพราะอะไรครับจัดพิธีถึง3พิธีด้วยกันพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์แล้วก็พิธีบวงสรวงพญานาคนั่นเองครับงานนี้เจ้าตัวนะฮะแต่งชุดจัดเต็มเพื่อรำถวายด้วยตัวเองเลยแหละครับขึ้นบ้านใหม่ให้คุณแม่นะคะก็เป็นบ้านคุณแม่บ้านนี้รีโนเวทจากบ้านที่เราซื้อไว้นะคะแล้วก็เดิมทีจะเป็นออฟฟิศค่ะแล้วพอโทนี่เขามาเห็นแล้วเขาก็มาช่วยออกแบบทั้งหมดนี้แล้วคุณแม่ชอบเลยเปลี่ยนจากออฟฟิศเป็นบ้านคุณแม่ไปเลยชีวิตหลังจากนี้เราสัญญากับคุณพ่อไว้ว่าจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดโอ้อลังการงานสร้างจริงนะฮะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับครอบครัวรากแก่นด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าบ้านนี้ได้ยินว่ามูลค่าถึง20ล้านกันเลยทีเดียวครับส่วนตอนนี้ฮะไปที่คู่จิ้นคู่ฮอตคู่นี้ครับพีพีบิวกิ้นล่าสุดมีเรื่องให้ปวดเหตุปวดหัวซะเหลือเกินนะคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งคู่นี่นะครับถูกคนแอบอ้างไปรับงานที่ต่างประเทศแล้วทั้งคู่จะมีวิธีการจัดการอย่างไรเอาไปฟังกันครับจิ้นกันอยู่ดีๆก็งานเข้าเฉยเลยอะค่ะโดยสองหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพงศ์และก็พีพีกริชถูกขดไม่หวังดีแอบอ้างสวมรอยเป็นตัวแทนไปรับงานทั้งในและก็ต่างประเทศเดือดร้อนจนทั้งคู่ต้องร่อนจดหมายแถลงการฟาดกลับเบาๆว่าทั้งคู่ไม่ได้มีนโยบายรับงานผ่านเอเจนซี่ใดๆนะจ๊ะไม่รู้ว่างานนี้เคลียร์จบสวยเรียบร้อยดีไหมคะเนี่ยจริงๆมีผลกระทบมากๆครับผมเพราะว่าจริงๆมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ในการบอกว่าเวลาคนจะติดต่องานเรามาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยข้อความที่เขาใช้มันอาจจะเป็นข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยทางเราก็ได้มีการคุยกับเขาไปแล้วครับสุดท้ายแล้วถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ผมว่าก็ไม่มีปัญหากันดีกว่าครับสมการรอคอยของเหล่าเอลฟ์ไทยจริงๆเลยล่ะค่ะกับการกลับมาในรอบ4ปีของดูโอเพื่อนซีทงเฮและอึนฮยอกในคอนเสิร์ต D&E World Tour Fan Con Delight Party in Bangkok งานนี้สองหนุ่มโปรยเสน่ห์บนเวทีแบบจะเต็มทั้งโชว์ร้องโชว์เต้นเกินต้านจริงๆอะค่ะผู้ชมครับส่วนตอนนี้ฮะขอข้ามไปที่ฝากของภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าครับมีหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าดูมากๆเรื่องแมนสวงฮะนำแสดงโดยไมล์แล้วก็อโปนะครับวันนี้ฮะไมล์และอโปนำทีมนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้มาบอกเหตุผลว่าทำไมคุณผู้ชมถึงไม่ควรพลาดชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกูชื่อเข็มมึงเหลือชื่ออะไรกูชื่อฉัตรท่านขุนถูกฆ่าตายและเอกสารก็หายไปกูอยากให้มึงช่วยตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจในเวลาเดียวกันอย่างโปกับบาสไปเรียนรำพี่มายไปเรียนแบบเครื่องหนังอย่างพวกตะโพนหรืออะไรเงี้ยกองแขกพี่ต๋องก็เตรียมตัวตีความตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่คือตอนที่โปและบาสไปเรียนอ่ะก็รู้สึกว่ามันยากมันเข้าถึงยากแต่เรื่องนี้มันจะทำให้คนมีความเชื่อใหม่ว่าเอ้ยมันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันสามารถดูได้ในคนทุกเจนเลยเอ็งสองคนอยู่ในนี้มันระวังตัวให้ดีรู้เห็นอะไรอ่ะก็นิ่งไว้เสียคือจริงๆต้องบอกแมนสวงจริงๆคือหนังสืบสวนสอบสวนที่อิงประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสวยงามมาประกอบเราไม่ได้ไขแค่เรื่องรำหรือเรื่องดนตรีไทยแต่ว่าเราจะเห็นเรื่องราวที่เข้มข้นความเป็นมนุษย์แก่นต่างๆบวกกับความสวยงามที่เป็นไทยๆผสมกับจินตนาการใหม่ๆเราจะเห็นโชว์ต่างๆสีความต่างๆที่มันแตกต่างออกไปหากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นอ้ายพร้ายให้ใครเขาบังคับข่มเหงได้อีกอยากให้ทุกคนเข้าไปดูผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณมีความสุขสนุกไปกับมันโอกาสนี้มาถึงแล้ว24สิงหาคมนี้ครับวันนี้ถึงแม้นฟ้าจะยังไม่เปลี่ยนแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเรือจะหันหัวไปทิศทางใดไปชมกันได้แล้วนะครับแมนสวงนะฮะทุกโรงภาพยนตร์นะครับส่วนวันนี้ครับวันบันเทิงและคิวคิวสาหร่ายหมดเวลาแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้านะครับไปแล้วสวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี